สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาชมกันต่อครับหลังจากที่ด้านนี้ครับรถแบ็คโฮยิตาชิ200นะครับทำการขุดดินใส่ถนนหนทางที่จะวิ่งขึ้นบ่อเนี่ยในโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับบ้านเกตตำบลบ้านตะโกห้วยราชบุรีรัมย์ของเราเนี่ยนะครับตามกันมาหลายคลิปแล้วตอนนี้ครับดินพอแล้วทำอยู่นานรถไถเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะครับแล้วก็คันแรกเลยก็จะเป็นทางด้านของเสียแม็กครับจากทีมงานสอจดิตลำส่งเข้าประกวดเดิมทีนั้นก็คือทีมงานสายมันกระสังครับลองทางก่อนเลยแต่ตอนนี้ให้เสียกุ้งปรับพื้นผิวจราจรขึ้นจากบ่อก่อนครับรอลุ้นกันว่าจะติดลมอีกหรือเปล่าในคลิปที่ผ่านๆมาครับทุลักทุเลเลยคนละเที่ยว2เที่ยวนี่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นปากบ่อก้นบ่อรวมไปถึงที่เทดินครับ100เมตรอันตรายครับจุดนู้นครับค่อนข้างโหดเลยชุดแรก3คันเสียแม็กเสียนุเสียเปาเดก้า2คันแล้วก็ฮีโน่เมก้าคันนึงครับเที่ยวแรกสำหรับทางใหม่หลังจากติดลมมานานครับเริ่มกันเลยปล่อยตัวขึ้นมาครับจะชนกันแล้วโอ้อะไปเลยไปตกน้ำเอาไปทำทางตรงนั้นเออแม็กเอาไปเทปูทางก่อนเอาเสียนุยืนดูอะไรครับรีบเลยครับโหพอบอกรีบเท่านั้นแหละครับวิ่งเลยครับว่าไฮไลท์เลยครับนี้เจเปียภรรยาสุดสวยพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาดรอให้กำลังใจอยู่รีบจัดช็อตเด็ดเลยครับเสียรุสายยาวลงไปทางด้านของเสียแม็กไปถึงที่เทยกน้ำอยู่ครับเสียเปาเข้ามารอคิวเตรียมตัวขี้หูไหลกันเลยครับจัดไป2ตักเบาๆก่อนโอ้โหสบายๆครับสะดวกแล้วหลังจากที่รถแบ็คโฮเอาดินแห้งๆนะครับมาใส่ถนนเอาดินลมๆออกหมดนะครับเอาดินแห้งมาเสริมแทนเนี่ยวิ่งสบายเลยครับ2เที่ยวผ่านไปครับเสียแม็กเสียนุเมื่อสักครู่ต่อไปก็จะเป็นเสียเปาครับฮีโน่เมก้า500ครับคันนี้จากตำบลหนองปือกระสังส่งเข้าประกวดครับเสียนุนี่จากพยัคฆ์ภูมิพิสัยมหาสารคามเสียแม็กนี่ก็กระสังครับอำเภอกระสังของเราแต่ว่าพื้นที่นี่ห้วยราชบุรีรัมย์
โอ้โหลั่นแล้วฝั่งนู้นลั่นแล้วติดหรือเปล่าเสียนุลื่นครับลื่นครับลื่นโอ้เสียเปาลื่นโอ้เจอโคนนิดหน่อยครับจุดนี้ทำให้ลื่นนิดนึงเสียแม็กมาเสียนุยกดำแล้วน่าจะจอดหรือเปล่าไม่รู้โอ้เสียนุจอดเดินลงมาแล้วอ๋อเรียกรถไมโครมากินข้าวนะครับเดี๋ยวใส่เสียแม็กเสร็จก็จะถึงเวลาพักแล้วครับใส่3ตักอ๋อโอเคได้เดี๋ยวบอกให้ไป3ตัก3ตักนี่กำลังพอดีเลยครับกำลังพอดีเลยสบายสบายไปแล้วโอ้ยเอาดินแห้งๆแข็งๆนะครับปนดินลูกรังมาโรยทางอีกสักนิดสักหน่อยเพื่อไม่ให้ลื่นครับเดินย้ำทางลงไปครับเสียบเป่าครับสีเขียวสวยงามสบายตามากดูสิเสียบเป่ารอบนี้จะลื่นหรือเปล่าปล่อยตัวขึ้นมาเอาลื่นแล้วลื่นแล้วครับโอ้สบายสบายครับสบาย
คลิปนี้เราจะจบที่เจ้าเดก้าสุดหล่อกันนี้ครับเสียแม็กจบกันด้วยช็อตเทสวยๆครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้านี่เจ้ายอดอัศวินกับเสียกุ้งน่าจะได้โลดแล่นครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ